พี่อุ๋ยของพี่ปูเป้พี่ซูโม่กิ๊กน้องแพรแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมในนี้หมดเลยแล้วก็จริงๆเราเป็นเพียงคนรับแทนทุกคนแต่จริงๆแล้วขาดทุกคนก็ไม่มีอันนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของเราในวงในวงการต่อไปยังไงบ้างก็ว่ารางวัลเป็นสิ่งที่เราขอบคุณนะแต่อย่างที่บอกสิ่งที่ก็ให้ความสนใจคือคุณภาพของงานทุกงานครับเกมผลิตเป็นยังไงบ้างคะก็ยินดีกับทุกรางวัลของคือยุติธรรมนะครับคือเราเชื่อว่าเราพยายามตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนี้อย่างเต็มที่จริงๆแล้วก็ทั้งผู้กำกับทั้งพิกเจอร์นะที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำงานตรงนี้ขึ้นมาจนได้รับการตอบรับที่ดีแบบนี้ก็จริงๆแล้วคุณยุทธทำได้หลายรางวัลแล้วนะครับก่อนเองก็ได้หลายรางวัลผู้กับเองก็ได้หลายรางวัลแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพิจารณาเป็นส่วนของการที่ทำให้เกิดหนังแบบนี้เกิดขึ้นทั้งที่เราไม่ค่อยแน่ใจว่าหนังแบบนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความอายุที่ทำในบ้านเมืองก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่มีส่วนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จมาถึงในจุดนี้นะครับขอบคุณมากครับก็มันแสดงถึงว่าวงการหนังไทยมันหลากหลายคือฝั่งหนังดาวเนี้ยก็ได้รางวัลได้ด้วยใช่ก็คือพี่คิดว่าถ้าเผื่อว่าความหลากหลายในประเภทของภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันมีความหลากหลายได้แบบเนี้ยผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมันก็จะสนุกขึ้นมันก็จะไม่ใช่มีหนังอยู่ไม่กี่ประเภทอะไรอย่างเงี้ยนะหนังนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ชมแล้วก็ทั้งผู้ให้รางวัลครับก็ขอบคุณมากครับพี่โน้ตทางพี่โน้ตด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเต็มที่เลยที่พูดไปแล้วก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ต้องอย่างนี้พี่กรณ์ว่าแล้วคือจริงบทเราได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยจริงๆเนี่ยบทมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีทีมงานไม่มีทีมนักแสดงไม่มีทีมผู้สร้างที่ผลิตทำให้ภาพบทภาพยนตร์อันนี้มันกลายเป็นหนังมาแล้วก็จริงๆแล้วขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้บทภาพยนตร์เรื่องนี้มันกลายเป็นหนังที่ถ่ายทอดสู่ผู้ชมทุกคนนะครับก็หวังว่าเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยอ่ะยังมีศักยภาพมีความสามารถที่จะเขียนบทภาพยนตร์ดีๆได้อีกเยอะรอแค่โอกาสผู้ชมคนที่ว่าจะเปิดรับบทภาพยนตร์ที่มันแตกต่างที่มีความเป็นผมเชื่อว่าทุกคนยังมีความสามารถอีกมันจะไม่เห็นว่าหนังไทยมันสามารถทำคนสังคมได้ยังไงบ้างคือจริงๆผมว่ามันมีคนอีกเยอะที่เขาอยากจะถ่ายทอดประเด็นเรื่องสาระอะไรทั้งอย่างในสังคมของเราเนี่ยเราขาดแค่การสนับสนุนจากทางไม่คุณจากทางที่ต้องการจะมาเราเห็นการถ่ายทอดคุณค่าอะไรทุกอย่างที่จะยกระดับจิตใจหรือสติปัญญาให้มันภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่ความบันเทิงหรอกมันคือศิลปะที่จะช่วยยกระดับจิตใจระดับจิตวิญญาณให้มันขอบคุณครับคือที่ทำ